สวัสดีครับนักจาก GM Club นะฮะวันนี้วิดีโอด่วนนิดหนึ่งมาทำเรื่อง Fantasy Star นะครับเกม Fantasy บน Blast นะครับเว็บ3คริปโตที่คนทุกคนพูดถึงกันตอนนี้เรียกว่าทุก Liquidity ในเว็บ3ไปหา Fantasy Star กันตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ Fantasy Star คืออะไรและ Fantasy Star เขาเล่นยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Fantasy Star นะฮะ Fantasy Star มันเป็นเกมแฟนตาซีนะฮะไม่รู้ใครในนี้เคยเล่นแฟนตาซีมาก่อนไหมแฟนตาซีมันจะมีแฟนตาซีฟุตบอลแฟนตาซีซ็อกเกอร์นะครับทางฝั่งเมืองนอกเล่นกันเยอะมากนะครับแฟนตาซีมันคือเขาแฟนตาซีเนาะมันคือแบบจินตนาการใช่ไหมฉะนั้นจริงมันก็คือว่าดูอย่างภาพนี้ก็คือถ้าเราอยากสร้างแมตช์ที่มีแต่นักบอลนักบาสที่เราชอบขึ้นมาแล้วเขาเอามารวมกันแข่งกันจะเป็นยังไงมันคือแฟนตาซีไงคือแบบกูจินตนาการเลยนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของแฟนตาซีนะเห็นปะของโซแรนเนี่ยเขาเป็นซ็อกเกอร์เป็นนักบอลนี่มีนักบาสเกตบอลด้วยนะครับแล้วมาแข่งแล้วก็เขาจะมีวิธีคำนวณพลังนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาพวกเนี้ยมาแข่งกันในคอมเพลชันว่าใครชนะใครแพ้นะครับแปลว่าผู้เล่นในแต่ละเกมน่ะมันมาจากทีมไหนในโลกจริงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาจากทีมหลักเท่านั้นนะครับคือแฟนตาซีเนาะคราวนี้ Fantasy Star คืออะไรนะครับ Fantasy Star คือเกมที่อยู่บน Blast ครับที่เอา Influencer เนี่ยเราเปิดรูปให้ดูเนี่ยเนี่ย Influencer ของโลกเว็บ3นะครับมามีคะแนนแล้วก็มาแข่งกันว่าใครได้คะแนนสูงสุดในการแข่งแต่ละนัดนะครับทำไมเขาถึงเล่นกันเนาะคือต้องพูดก่อนเราต้องรู้จัก Blast ก่อนนะครับ Blast ก็คือ EVM หรือว่า Ethereum Virtual Machine น่ะอีกเชนนึงแหละนะครับที่เปิดมาได้สักพักแล้วนะครับช่วงแรกเขาให้ฝาก ETH และทำคะแนนใช่ไหมครับช่วง2เนี่ยเขาแจก Blast Gold นะครับทองคำสำหรับคนที่ใช้แอปต่างๆในของ Blast แล้วเขาก็จะแจก Gold กันก็คือ Blast เอา Gold มาให้ DApp นะ DApp แล้ว DApp เนี่ยก็มาแจกให้ผู้ใช้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ Blast เขาจะรันแจ็คพอตนะครับเขาจะสุ่มไม่ว่าด้วยกลเกณฑ์อะไรก็ตามนะครับแล้วคนที่ใช้ดับต่างๆก็จะได้รางวัลไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็เอาตัวแฟนตาซีและมีการ21ใบมาใส่นะครับรอบที่แล้วก็ได้โกไปประมาณ20กว่าโก30กว่าโกเนี่ยนะครับสุดท้ายไอ้พวกเนี้ยเราก็จะมาเก็งว่า AirDrop มันคืออะไรมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้มูลค่าเลยนะนะครับก็คือการใช้ดับธรรมดากับสุกมันแล้วก็มีรางวัลอันนี้คือโกตอนจบก็ทำไปทำไมนะครับโอเคงั้นเรากลับมาที่ Fantasy Star กันนะครับ Fantasy Star เนี่ยถ้าเราเข้าไปทางเว็บไซต์เนี่ยเวลาเรา connect เนาะมันต้องใช้ referral code หรือ invitation link นะครับค่ะคำเชิญซึ่งจริงๆไปหาได้ใน Telegram ของเขานะครับของ GM Club เต็มแล้วฮะเขาจะแบบแค่10คนตอนนี้เขาไม่รับคนเพิ่มมาเท่าไหร่นะแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่น Fantasy จะงงๆหน่อยเราจะเห็นว่ามีการ์ดเต็มเลยนะครับตอนแรกเนี่ยของนัดที่เริ่มมาเนี่ยนัดได้แพ็กเกจตัวนี้ตอนแรกที่นัดเข้ามาครับได้แพ็กเกจตัวเนี้ย3แพ็คจุด001 Ethereum นะครับก็ตอนแรกก็เอ้ย300กว่าดอลก็หมื่นกว่าบาทนะมันจะคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็สุดท้ายเราก็เปิดไปนะครับก็ลองดูเพื่อจะศึกษาแล้วก็มาเล่าด้วยนะครับแล้วการ์ดเนี่ยแล้วแพ็คเนี่ยครับเรามาดูแพ็คแพ็ค1แพ็คเนี่ยตอนนี้ราคาที่ 0.4 Ethereum นะครับซึ่งแพ็ค1แพ็คมีการ์ด5ใบนะครับซึ่งจะมีความแบบทั้งหายากหาง่ายสุ่มกันไปนะแต่ว่าเรียกว่าการ์ดหายากเนี่ยหลักเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันหายากมากๆเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้นัดไม่แนะนำให้ใครซื้อเปิดเลยนะครับเรียกว่าไม่คุ้มมากๆนะครับเราไปซื้อในการ์ดเองยังง่ายกว่านะครับแล้วก็ตอนแรกๆที่มันเริ่มมาเนี่ยการ์ดเนี่ยมันราคาเนี่ยเห็นปะต่ำมากแบบ 0.1 อีทเนี่ยครับเห็นไหมแต่ว่ามันใช้โมเดลเฟนเทคนะครับก็คือคนยิ่งซื้อมากราคายิ่งสูงขึ้นนะครับก็เป็นบันไดไต่เข้าไปเนี่ยมันเริ่มเมื่อวันที่อะไรวันที่2ป่ะวันที่2พฤษภาคมเองนะฮะอันนี้ขึ้นมา10กว่าวันนะขึ้นจาก 0.1 มาเป็น 0.4 แล้วนะครับพอเปิดการ์ดเสร็จเนี่ยมันก็จะสุ่มได้การ์ดมา5ใบนะครับซึ่งทาง Fantasy Star เนี่ยเขาก็จะเปิดการแข่งขันเป็นรอบๆนะครับซึ่งเนี่ยเพิ่งเปิดรอบ2ไปนะครับเมนทัวร์นาเมนต์2นะครับก็จะบอกว่าการแข่งขันนี้เนี่ยครับก็คือรัน3วันนะครับได้ทางการ์ดธรรมดาคอมมอนแรร์เอพิกแล้วก็เลเจนดารีนะครับความหายากมีทั้งหมด4ระดับนะครับก็เราก็เลือกการ์ดไป5ใบนะครับเราจะเห็นการ์ด1ใบเนี่ยเรากดดูนะครับการ์ด1ใบเราจะเห็นดูหน้านี้ดีกว่าเห็นด้านนี้ป่ะที่นัดวงไว้เนี่ยอันนี้คือพลังนะครับพลังของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนนะครับแล้วก็
อันข้างขวาบนนะครับขวาบนก็คือจำนวนดาวจำนวนดาวจริงๆมันจะมีผลเกี่ยวกับบางแมตช์ที่เขาจำกัดดาวเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเลข1ก็คือคูณ1นะครับก็คือ500เนี่ยก็คือคูณ1นะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องความแรงให้ฟังเนาะนะครับก็เราเลือก5ใบลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดแมตช์อีก11ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะใกล้ออกละถ้าใครสนใจอยากเข้าไปศึกษาลองดูเป็นเวลา11ชั่วโมงนะครับปิดแมตช์เสร็จเขาจะแข่ง3วันแล้วจะประกาศผลนะครับซึ่ง3วันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งแรกเขาแจกไป 222,000 บลาสโกลนะครับแบ่งกันไปแจกแฟนตาซีพอยต์นะครับแจก50อีเทเรียมแจกการ์ดแล้วก็แจกสตาร์ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่า5อย่างนี้คืออะไรนะฮะโอเคมาที่หน้าทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ย6ช่องนะครับอธิบายให้ฟังแล้วกันอันแรกคือพอร์ตโฟลิโอก็คือแวลูการ์ดทั้งหมดที่นัทมีตอนนี้มัน 1.2 อีทนะครับแล้วก็มีการ์ดทั้งหมด21ใบโกลนะครับโกลก็คือบลาสโกลนั่นแหละครับที่เขาแจกมาจากรางวัลรอบที่แล้วนะนัทได้ตำแหน่ง 4,000 น่ะได้มา5บลาสโกลนะครับแล้วก็สตาร์นี่ก็คือเขาบอกว่าจะเป็นตัวช่วยให้ได้ความโชคดีมากขึ้นนะครับก็เนี่ยเขาบอกว่าสตาร์เนี่ยเอาไว้ปลดรางวัลของแต่ละสัปดาห์นะจะมีลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เควสต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดใครฝากในเมนแอปเนี่ยก็จะได้วันละ10สตาร์นะครับแล้วก็ก็เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับเขาจะมีรางวัลแจกต่างๆนานานะครับซึ่งอันต่อไปก่อนนะแฟนพอยต์อันนี้เดาว่าเป็นโทเค็นของ Fantasy Star นะครับสุดท้ายมีโทเค็นออกมาเป็นแฟนพอยต์แล้วก็อีเทเรียมที่เหลืออยู่นะครับส่วนของอันนี้รางวัลเนี่ยรีวอร์ดเนี่ยมันจะมีเช็คอินรายวันด้วยนะครับก็อย่าลืมเช็คกันไม่แน่ใจลืมเช็คก็ไม่ได้ลืมมั้งเนี่ยเช็คอินรายวันกันนะฮะทุกอย่างมีเช็คอินรายวันกันแล้วก็ออนบอร์ดดิ้งอันนี้ยังไม่นับนะครับมีรีเฟอรัลด้วยแต่ว่าเต็มไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้มันจำกัดแค่10คนอ่ะแม่งไม่น่าเลยนะครับเพราะเพื่อแต่ละคนที่สมัครไปก็คือไม่มีใครเล่นเลยเนี่ยก็คือเสียโอกาสมากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยแล้วคุยเรื่องการโอนอีเทเรียมนิดนึงนะครับคือ Fantasy Star มันเป็นแอปที่เขาสร้างกระเป๋าขึ้นมาใหม่เองเนาะคือก็คือเป็นกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเราอะนะครับก็พอสมัครปุ๊บมันจะสร้างกระเป๋าใหม่มาแปลว่าตอนสมัครอะเราเชื่อมแค่ Twitter แล้วก็ไม่ต้องเชื่อมกระเป๋านะนะครับแล้วเราต้องโอนอีเทเรียมเราไปฝั่ง Blast นะครับซึ่งมี2วิธีนะครับโอนตรงผ่าน Blast Mainnet เลยก็ได้เนี่ยมันจะมีนะครับ Bridge อันนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างสูงเนาะแล้วมันอ่ะโอนได้เฉพาะของอีเทเรียมนะคือค่าธรรมเนียมมันแพงใช่ไหมครับก็เลยแนะนำว่าให้โอนผ่าน Bridge Instant with Relay นี่นะให้ตัวอย่างนะครับจริงๆมันก็คือการโอนผ่านในกระเป๋าอีกกระเป๋านึงอ่ะแต่ว่ามันโอนผ่าน Blockchain Ethereum ของอันไหนก็ได้นะเลเยอร์2เนี่ย Arbitrum Linear Optimism โคตรเจ๋งโคตรดีและเร็วมากนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมแทบจะไม่เสียเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำดีกว่ามากแน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถ export wallet เราออกมาได้คือเอากระเป๋าเนี้ยออกมาใส่ของทางกระเป๋าเราจริงๆได้นะครับก็คือไม่ต้องห่วงว่าโอนเงินไปแล้วออกไปได้เราจะเป็นคนควบคุมกระเป๋าเองก็ได้นะครับก็ export มาแล้วก็โอนออกไปมี activate to FA ด้วยเพื่อใครมาเล่นนะครับโอเคเราจะเห็นภาพรวมแล้วว่าตอนนี้มันมีการเปิดซองนะครับมีคะแนนต่างๆคือยังไงนะสุดท้ายเราก็ใครชนะก็จะได้พวกนี้มาแล้วพวกคะแนนนะครับเราไปดูที่ของตลาดกันโอเคตลาดอันนี้น่าสนใจมากนะครับตลาดเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นจะรู้รู้สึกมันงงมากมันเยอะมากนะครับอันเนี้ยการ์ดอ่ะนัดเรียงลำดับจากแรงหรือว่าความเก่งมากไปหาความเก่งน้อยนะครับซึ่งทำไมเรียงงั้นเพราะว่ามันดูง่ายเวลาเราซื้อการ์ดนะครับจะเห็นว่าตัวที่แพงสุดราคา3 Ethereum นะครับอันนี้คือของคอมมอนนะในคอมมอนหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการ์ดแต่ละใบอ่ะจะมี4ระดับนะให้ดูโอเคเราเลือกเจนดูนะครับเจนจะเห็นว่าการ์ดทั้งหมดมี4ระดับนะครับมีตั้งแต่ Common Rare นะครับ Epic แล้วก็ Legendary นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือจะเห็นว่า Common คะแนน790นะครับพอเป็น Rare เนี่ยก็คูณ 1.5 เป็น 1,100
พอเป็น Epic คูณ2เป็น 1,500 ก็ตามนั้นแล้วก็พอเป็น Legendary ก็คือคูณ 2.5 นะครับก็เรียกว่าตรงๆง่ายๆนะครับการ์ดแต่ละใบเราจะเห็นว่ามีคะแนนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเอานี่ออกก่อนเป็นหน้าละเพจมันจะมีเราเลือกของ Common ธรรมดาละกันดูง่าย Common นะครับเพราะถ้าเกิดใครสนใจจะแบบจะมาลองลุ้นดูอ่ะก็ต้อง Common ก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปเสียตังค์เยอะอะไรนะก็จะเห็นว่ามีราคา 2.99 Ethereum นะครับถ้าซื้อแล้วขายไป 2.5 ว่าราคามันเด้งขึ้นมาเนาะนะครับ Hero Rank ในรอบ7วันคืออันดับ1เนี่ยแหละเรียก1 2 3 4 5นะครับดาวข้างบนนะครับสูงสุดมี7ดาวนะครับแต่ว่าดาวเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์ตอนหลังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะฮะเราก็ต้องดูว่าแล้วก็ซ้ายบนเลข3เลข6เลข1เนี่ยก็คือว่าการ์ดที่มาขายในเนี้ยมีกี่ใบนะครับไม่ใช่การ์ดที่เหลือนะการ์ดที่มาขายมีกี่ใบนะครับการ์ดลึงยิ่งเหลือน้อยก็ราคายิ่งสูงsupply demand ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วเลื่อนลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะมาแถว common หน่อยเราจะเห็นเนี่ยเห็นมีใครมีลูค่าด้วยมีลูค่าเลยนะก็จะมี Pac-Man Blur เห็นนะ7เนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ย Pac-Man การ์ดขาย75ใบค่อนข้างเยอะนะฮะEric 180ใบค่อนข้างเยอะราคาก็จะต่ำมาไป 0.027 ETH นะครับเห็นมั้ยก็จะต่ำมันเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากบอกเล่าให้ฟังก็คืออย่างคนนี้คาริโอเนี่ยคนตามทั้งหมด 637,000 คนนะครับแล้วก็แต่ว่า engagement เนี่ย view นะครับมีแค่ 28,000 view นะครับทำให้คาริโออ่ะอยู่ตำแหน่งหลังสุดเลย166นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า influence คนดังไม่ใช่แปลว่าเป็นการ์ดที่ดีนะครับแล้วคะแนนพวกนี้ครับเขาอัปเดตรายวันนะครับอัปเดตรายวันนะอันนี้แต่ว่าหมายถึงว่าคะแนนอ่ะเขาอัปเดตรายวันในระยะเวลา7วันนะครับแปลว่าเราก็ต้องบางคนอ่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ขยันมากก็จะเก่งไว้นะครับหรือบางคนนะให้ดูคนหนึ่งที่นัดถือแล้วก็ชอบมากก็คืออ่ะอย่างดูคนนี้EricนะฮะEricคนตามแค่147,000แต่ว่าengagement เขา 600,000 กว่าซึ่งถือว่าเยอะนะครับหรือว่าคนนี้นะครับ Xcurve นะครับคนตามแค่ 17,000 follower เองแต่ว่า engagement เขาถึง 400,000 กว่านะครับแสดงมันจะเป็นสัดส่วนนะถ้าเกิดคนตามน้อย engagement เยอะคะแนนก็ดีคนตามเยอะ engagement น้อยคะแนนก็ห่วยนะครับนั้นไม่ได้แปลว่า influencer ที่ดังๆเนี่ยจะแบบราคาสูงเสมอไปเนาะดูอย่างลูค่ายังไม่ได้ขึ้นเลยลูค่าอยู่เท่าไหร่ลูค่ายังอันดับที่63เลยนะฮะเหลือ33ใบนะครับเนี่ยแหละเราก็เลือกช็อปกันว่าแบบเอ๊ะจะเอาเข้าใครมาในเด็ก ดีที่จะไปแข่งนะอย่างคนนั้นจะมีพัจจี้คนนี้จะเห็นว่าอาจจะเลือกคนที่ต่ำราคาต่ำกว่า 0.01 นะครับแล้วก็เราก็บางตัวก็ซื้อเก็บเก็งกำไรบางตัวก็ซื้อเอามาเล่นนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีมันมีอย่างรอบนี้มันมี2เกมนะครับรอบแข่งก็คือนี่รอบอันนี้รอบแรกไปแล้วเนาะ 222,000 บลาสนะครับรอบที่2ที่เพิ่งเปิดเนี่ยโกลสูงกว่าอีกคือ 333,333 โกลนะครับแล้วก็มีทั้งการ์ดมีทั้งแฟนซีสตาร์พอยต์นะครับแฟนตาซีพอยต์แล้วก็ดาวด้วยนะครับที่มาแข่งกันนะครับก็แต่รอบนี้เขาเปิดอยู่2แมตช์พร้อมกันนะครับแมตช์แรกเปิดไปแล้วและอีก10ชั่วโมงปิดอันนี้เนี่ยครับทัวร์นาเมนต์2เปิดไปแล้วอีกทัวร์นาเมนต์1ที่จะเปิดวันพฤหัสนี้นะครับแล้วมันจะซ้อนกันนะแปลว่าอยู่ต้องถ้าเกิดคุณอยากลงอ่ะต้องมีอย่างน้อยการ์ด10ใบนะครับการ์ด10ใบนะครับทัวร์นาเมนต์ที่2ก็คือทัวร์นาเมนต์อันนี้หาก่อนอันไหนหน้าก็คือทัวร์นาเมนต์อันนี้ครับก็คือคอมมอนเท่านั้นนะครับแล้วก็การ์ดจำกัดแค่ดาว20ดวงนะแปลว่าต้องคำนวณดีๆนะครับ20ดวง5ใบนะครับเราแบบเอ๊ะเราต้องคือจะเอาดวงเยอะสุดมาก็ไม่ก็เกินนะครับแล้วแจก 111,000 เนี่ย 30% ของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วมาดูกันอย่างเนี่ยนัดจัดการ์ดอ่ะ
Index เนี่ยฮะอันเนี้ยAmbran เนี่ย Amran Khan เนี่ยนั้นมี2ใบลงเด็กไปละนะครับ Liu Clearpill ก็ลงเด็กไปแล้วมีลงเด็กไปแล้วนะครับEnguin Penguin ลงเด็กไปแล้วแล้วก็ Stack ก็ลงเด็กไปแล้วฉะนั้นน่ะต่อมาอีก20อ่ะนะก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะใครดีนะครับแล้วก็มีอ่ะ5นะครับแล้วก็มีอันนี้อีก5ก็เป็น10นะครับ10ละมีใครอ่ะใครพอมั้ย10แล้วถ้าเอาอันนี้เข้าไปอีก6อ่ะอีก6นะครับ6เหลือเท่าไหร่จะหมดแล้วอะใช่ไหมเนี่ย5 5 10 16อีก3ใบ4ก็ไม่พอนะครับงั้นก็ต้องเป็นแบบตัวเล็กกันก็เนี่ยมีตัว2ตัว3นะครับแล้วก็ตัว4นะครับเหลือ5เนี่ยแล้วก็ต้องผสมกัน1 2 3 4 5อะไรเงี้ยป่ะเห็นไหมมันต้องคำนวณนิดนึงต้องคำนวณนิดนึงนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็เก่งว่าแบบเดี๋ยวพวกราคาคอมมอนก็น่าจะค่อยๆสูงขึ้นนะเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวคนต้องมาจั่วคอมมอนตอนแข่งขันอยู่ดีนะครับโอเคงั้นเราจะเห็นได้ว่าการ์ดเกมมันคือประมาณนี้เนาะก็คือเราเอาการ์ดไปวางแข่งว่าเราจะได้รางวัลสูงสุดเท่าไหร่รอบนี้คนแข่งเนี่ย 4,300 คนรอบที่แล้วคนแข่ง 18,000 คนเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆรอบนี้คนแข่งน้อยมากโอเคนะฮะแล้วพวกเราครีเอเตอร์เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าการแจกจ่ายรางวัลรอบแรกอ่ะมันแทบจะ winner takes all เลยนะครับส่วนรางวัลเนาะรางวัลของแมตช์แรกนะครับเขาแจกโหดมากก็คือ 90% น่ะของโกทั้งหมดคือ 200,000 กว่าโกอ่ะแจกให้คนเล่นท็อป 5% นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยครับที่เหลือน่ะตั้งแต่ท็อป 5-27% น่ะได้คนละ5โกคือนั่นก็นั่นอยู่ที่27% ด้วยนะครับตอนนั้นก็โชคดีไปนะครับมีแจก50อีทนะครับท็อป 0.83% ได้รับสูงสุดถึง1อีทนะครับแล้วก็150คนแรกแชร์ที่เหลืออีก50อีทนะครับแล้วก็มีการ์ดเหมือนกันนะครับท็อป 6-70% นะครับได้รับการ์ดสูงสุดถึง10ใบนะครับอย่างนั้นได้รับ2ใบนะฮะส่วนพอยต์เนี่ยครับทุกคนได้รับแฟนพอยต์แล้วก็สตาร์ทได้รับหมดนะครับก็ส่วนครีเอเตอร์เขาได้อะไรนะครับนี่ครีเอเตอร์สิ่งที่เขาได้ก็คือ 1.5% ค่าธรรมเนียมของการเทรดของแต่ละการ์ดเขาได้เขาได้ค่าธรรมเนียม 1.5% ครีเอเตอร์ที่เป็นฮีโร่ในบัตรเนี่ยนะฮะ160กว่าคนเนี่ยเขาจะได้ 1.5% ค่าธรรมเนียมจากการเทรดวอลลุ่มของการ์ดเขานะครับแล้วก็ 10% ของรายได้จากการเปิดแพ็คเนี่ยเปิดซองเนี่ยก็แบ่งให้กับฮีโร่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาจะได้เวอร์ชันต่างๆนานานะครับให้กับฮีโร่นั่นเองฉันทำให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็อยากเป็นพยายามทำคอนเทนต์พยายามปั่นอยู่นะครับแล้วว่าเราน่าจะพอเห็นภาพมาแล้วว่าแฟนตาซีสตาร์คืออะไรนะครับคือเกมการ์ดนั่นเองที่เราเอาอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนนะเลือกมา5ใบมาลงในการแข่งขันนะครับแล้วก็คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลไปตามที่เขาแจกกันมานะครับทัวร์นาเมนต์ที่2จะปิดช่วง 3:00 ของวันที่15พฤษภาคมนะครับก็คือนั่นลงวันนี้ใช่ไหมปิดคืนพรุ่งนี้ 3:00 นะครับเกมนี้ตอนนี้คนสนใจมากๆเพราะว่าเป็นแฟนตาซีแรกๆที่มาแล้วใช้หลอดอินฟลูเอนเซอร์แล้วฉลาดมากนะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ต้องทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะฮะเขาได้เงินได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับแล้วเขาก็ทำให้เล่นเกมด้วยได้ชนะด้วยได้ชื่อเสียงด้วยได้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยฮะเรียกว่าเจ๋งมากๆนะครับส่วนก่อนจบนะครับต้องพูดถึงนี่เลยเห็นเสื้อแล้วใช่ไหม Binance Thailand นะครับผู้ให้สนับสนุนนะคลิปนี้อย่างเป็นทางการนะครับ Binance Thailand นะครับเป็นตลาดเทรดคริปโตนะที่ได้รับการรับรองจากพลต.นะครับล่าสุดนั้นมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะครับทำ P2P นะครับเขาก็ถูกระงับบัญชีนะครับอย่าเลยนะครับอย่าเสี่ยงเลยนะครับเรามาใช้ Binance Thailand เรามาใช้ตารางเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการรับรองจากก.ล.ต.นะครับแล้วเราถอนเงินตรงเข้าสู่ธนาคารเลยไม่ต้องเสี่ยงกับบัญชีม้าบัญชีตัวกลางนะครับที่อาจจะถูกระงับบัญชีแล้วเสียเวลามากๆนะครับยังไงเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือว่าเราสามารถดูได้จากไหนมุมนี้อ่ะมุมนี้เลยนะครับนี่สแกนได้เลยนะครับส่วน GM Club เรามีห้องแชทนะครับลองไปเข้ามาคุยกันได้มาถามกันได้นะครับใครสงสัยเรื่องอะไรเป็นชุมชน NFT ใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วฮะเราภูมิใจมากๆที่สร้างมันมานะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ